ดีครับนี่คือกระจกเปลี่ยนสีอัจฉริยะสำหรับรองแสงและความร้อนซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ครับจากปัญหาที่เราพบมานะครับก็คือการใช้ฟิล์มกรองแสงทั่วไปนั้นมันไม่สามารถที่จะกั้นแสงให้เข้ามาได้อย่างพอเหมาะทั้งวันนะครับนั่นหมายความว่าฟิล์มกรองแสงที่เราซื้อมาใช้ทั่วไปเนี่ยมันจะกรองแสงในที่ความเข้มที่เราติดตั้งนะครับในเวลาที่แสงน้อยมันก็จะมีสีเข้มเหมือนเดิมเวลาที่มีแสงมากมันก็จะเข้มเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ฟิล์มกรองแสงของเรานะครับหลังจากติดตั้งไปบนกระจกแล้วถ้ามีความเข้มมากมันก็จะมีสีเข้มมากตามความเข้มของแสงอาทิตย์นะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามีความเข้มของแสงอาทิตย์น้อยในบางวันนะครับที่ไม่ค่อยมีแดดตัวฟิล์มตัวนี้ก็จะใสนะครับไม่ทำให้ทัศนียภาพในการมองด้านนอกหายไปและในทำนองเดียวกันก็จะทำให้แสงเข้าสู่ตัวอาคารได้อย่างพอเหมาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะทำการดูดกลืนแสง UV แล้วเปลี่ยนโครงสร้างของมันนะครับให้เป็นโครงสร้างที่มีสีหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยกรองแสงนะครับที่ไม่จำเป็นให้ออกไปรวมถึงป้องกันรังสีฟาเรสที่เป็นรังสีความร้อนได้ไม่ให้เข้าสู่ตัวอาคารมากเกินไปครับนอกจากในตัววัสดุของฟิล์มแล้วนะครับเรายังใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาใช้ในการเคลือบนะครับทำให้หลังจากที่เราเคลือบไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนเคลือบกับหลังเคลือบเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันและทำให้ความสามารถในการมองเห็นนะครับจากภายในอาคารออกไปภายนอกเนี่ยยังไม่แตกต่างจากก่อนเคลือบนะครับทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพของทิวทัศน์ด้านนอกได้เหมือนเดิมนะครับเราพัฒนาได้ตอนนี้นะครับก็จะมีเฉดสีหลักๆอยู่2เฉดสีนะครับก็คือสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินฟ้านะครับรวมถึงสีชมพูนะฮะชมพูก็จะกลายเป็นชมพูม่วงได้นะครับแต่ตอนนี้เราไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าแสงภายในห้องนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการที่จะประหยัดพลังงานนะฮะเช่นอาคารสำนักงานหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะนำไปใช้กับอาคารบ้านเรือนก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะประหยัดพลังงานจากการเปิดไฟหรือว่าพลังงานจากเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็ยังช่วยทำให้เรารู้สึกทัศนียภาพยังคงเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับบ้านของเราด้วยก็ได้เช่นกันและนี่ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมสมาร์ทโฮมนะครับที่นาโนเทคพัฒนาขึ้นนะครับขอบคุณครับ